ีนี้กลับมาดูเรื่องของศักยภาพของไทยว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์กันบ้างครับโลกเรานี้เรื่องของซัพพลายเชนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนรูปแบบไปแล้วและพื้นที่ของไทยล่ะจะอยู่ตรงไหนติดตามประเด็นนี้ได้นะครับในช่วงของ Economic Focus ครับมามองกันเรื่องของนะครับอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยวันที่โลกไม่เหมือนเดิมนะครับกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ท่านเป็นนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยนะครับเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์หรือว่า SCB EIC คุณจิรภานะครับบุญพาสุขคุณจิรภาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นถามถึงภาพรวมก่อนละกันนะคะว่าที่ผ่านมาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์บ้านเราเป็นยังไงบ้างนะคะโครงสร้างส่งออกมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหนแล้วก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อทิศทางในระยะต่อไปมากน้อยแค่ไหนคะสำหรับโครงสร้างการส่งออกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปัจจุบันเนี่ยก็พบว่าไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้ากลุ่มฮาร์ดดิสก์แล้วก็กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นพวกเครื่องปรับอากาศแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยไปตลาดโลกมากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ไทยก็เริ่มมีสัดส่วนในการส่งออกในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่ม power อิเล็กทรอนิกส์ไปยังตลาดโลกมากขึ้นนะคะตามความต้องการในตลาดโลกนะคะเช่นการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่เพิ่มขึ้นจาก 0.6% มาอยู่ที่ 1.7% ในปี2022นะคะแล้วก็การส่งออกแผงตู้ควบคุมระบบไฟฟ้านะคะที่เพิ่มขึ้นจาก 1.5% มาอยู่ที่ 3.1% ในปี2022ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในขณะเดียวกันนะคะก็ยังคงมีสินค้าบางหมวดนะคะที่ส่งออกลดลงนะคะได้แก่กลุ่มคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบนะคะที่ไทยเนี่ยส่งออกลดลงจาก 1% ในปี2012มาอยู่ที่ 0.6% นะคะก็สะท้อนได้ว่าการส่งออกกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ของไทยเนี่ยก็กำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความสูญเสียการสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกอะค่ะโดยหากย้อนกลับมาดูที่ภาพรวมของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลกในช่วงที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่าโลกเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนห่วงโซ่อุปทานการผลิตใหม่นะคะภายใต้แรงกดดันจากปัจจัยหลายปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเด็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะคะที่ทำให้เกิดการแบ่งขั้วทางการค้าแล้วก็นำมาสู่การย้ายฐานการผลิตนะคะยิ่งไปกว่านั้นก็ยังรวมไปถึงเมกะเทรนด์ต่างๆนะคะที่อย่างเช่นเทรนด์รักโลกนะคะการเติบโตของเทคโนโลยี AI นะคะแล้วก็กลุ่ม Data Centerนะคะแนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้าเองก็เช่นกันนะคะซึ่งปัจจัยเหล่านี้เองเนี่ยก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ Global Value Chain ครั้งใหม่นะคะครับคุณจิรภาครับทีนี้ถามว่าในตอนนี้เนี่ยด้วยความที่ Supply Chain โลกเปลี่ยนหน้าตาไปหมดแล้วความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากบ้านเราในตลาดโลกเป็นยังไงบ้างครับค่ะจะขอมาต่อที่สไลด์ที่2นะคะก็ SCB EIC เราเนี่ยก็ได้มีการจำแนกกลุ่มสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะออกเป็น3กลุ่มสินค้าหลักด้วยกันนะคะโดยมีการพิจารณาจากกลุ่มท็อป10ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยที่ส่งออกไปยังตลาดโลกมากที่สุดนะคะกลุ่มแรกที่กล่าวถึงก็จะเป็นกลุ่มของสินค้าที่ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีส่วนแบ่งทางการตลาดนี้ก็คืออากาศนะคะที่ไทยเนี่ยมีการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกานะคะนับตั้งแต่ช่วงปี2019ที่จีนนะคะถูกตั้งกำแพงภาษีการนำเข้าจากสหรัฐเองนะคะแล้วก็ไทยก็ส่งออกไปสหรัฐอเมริกาขยายตัวต่อเนื่องนะคะโดยเรามองว่าในระยะถัดไปเนี่ยแนวโน้มการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยไปตลาดโลกเนี่ยไทยก็มีสัดส่วนมากขึ้นนะคะมาจากการที่นับจากนี้ไปนะคะจำเป็นการลงทุนจากกลุ่มผู้ผลิตสัญชาติญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ที่เข้ามาอยากขยายการลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะรวมไปถึงผู้เล่นสัญชาติจีนเองเนี่ยที่เข้ามาลงทุนในไทยมากขึ้นเช่นกันค่ะสำหรับกลุ่มถัดมานะคะกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มสินค้าที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาแล้วก็มีโอกาสที่ปรับตัวไปสู่การผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากขึ้นนะคะกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มพวกแผงวงจรรวมแล้วก็กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะที่ไทยเนี่ยก็มีการส่งออกไปตลาดโลกมากขึ้นนะคะจากความต้องการของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมชิปมานะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะถ้าเกิดเราเปรียบเทียบการส่งออกชิ้นส่วนชิปนะคะกับตัววงจรรวมเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็แผงวงจรรวมของเราเนี่ยยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าประเทศคู่แข่งอยู่นะคะเนื่องจากว่าไทยเองเนี่ยก็ยังขาดการพัฒนาการผลิตชิประดับต้นน้ำนะคะถัดมานะคะจะเป็นอุตสาหกรรมแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB นะคะเราคาดการณ์ว่ามูลค่าการส่งออก PCB ของไทยในตลาดโลกปี2025เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่อเนื่องนะคะจากความต้องการชิ้นส่วน PCB โลกที่ทยอยฟื้นตัวนะคะโดยในระยะถัดไปเนี่ย SCB EC เราก็มองว่าอุตสาหกรรม PCB ของไทยเนี่ยก็ยังคงขยายตัวได้ดีอยู่นะคะจากแนวโน้มการลงทุน FDI ของผู้ผลิตสัญชาติจีนไต้หวันแล้วก็ญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในช่วงที่ผ่านมามูลค่ามากกว่า
1,000,000 ล้านเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยอีกกลุ่มที่ยังเติบโตได้ดีก็จะเป็นกลุ่มของกลุ่ม Power Electronics นะคะได้แก่หม้อแปลงไฟฟ้านะคะที่ไทยเนี่ยมีแนวโน้มส่งออกไปยังตลาดโลกมากขึ้นนะคะเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การก่อสร้างโรงไฟฟ้าในตลาดโลกแล้วก็อาเซียนนะคะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะที่ขาดไม่ได้ที่เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงแล้วก็ไทยเนี่ยมีแนวโน้มที่จะสูญเสียศักยภาพในการแข่งขันนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่ไม่ตอบโจทย์เทรนด์โลกนะคะสินค้าแรกที่เรายกมาเป็นตัวอย่างก็จะเป็นสินค้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบเนี่ยก็คือในช่วง10ปีที่ผ่านมานะคะไทยมีแนวโน้มที่จะส่งออกสินค้าคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่วนประกอบไปยังตลาดโลกเนี่ยขยายตัวค่อนข้างต่ำนะคะเนื่องจากว่าไทยเราเองเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลงทุนในกลุ่มสินค้าไฮเทคอย่างซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยน้อยกว่าประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียนะคะที่เขามีความพร้อมมากกว่าเรานะคะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามาดูในกลุ่มสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็โซลิดสเตทไดรฟ์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยการความต้องการสินค้าฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ในตลาดโลกเนี่ยก็ชะลอลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ไทยเนี่ยก็ยังคงเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์สำคัญของโลกรองจากจีนอยู่นะคะถ้าเกิดมาดูในถัดมาก็จะเห็นว่ากลุ่มประเทศมาเลเซียเองหรือว่าตัวสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็หันไปผลิตโซลิดสเตทไดรฟ์มากขึ้นแล้วนะคะค่ะทีนี้ถ้ามองแบบนี้เราเห็นภาพใหญ่ไปแล้วถ้าเราจะเจาะไปความท้าทายที่เรากำลังจะต้องเจอกับเรื่องของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เปลี่ยนแปลงไปประเทศไทยต้องรับมือกับอะไรบ้างคะจากกราฟด้านซ้ายเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าสินค้าของไทยเนี่ยมันจะเริ่มเกาะไปกับเทรนด์โลกในบางส่วนแล้วแต่ก็เราจะเห็นภาพใหญ่ๆนะคะว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยเนี่ยยังเติบโตค่อนข้างจำกัดนะคะแล้วก็หากเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนด้วยกันนะคะโดยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปตลาดโลกเนี่ยขยายตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 3% ต่อปีนะคะขณะที่เวียดนามเนี่ยขยายตัวได้ถึง 20% ต่อปีแล้วก็มาเลเซียขยายตัวได้ถึง 7% ต่อปีนะคะโดยหากพิจารณาถึงการส่งออกของไทยเทียบกับประเทศคู่แข่งแล้วก็จะพบว่าไทยเนี่ยมีการส่งออกสินค้า3อันดับแรกเนี่ยก็คือฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้ากลุ่มวงจรรวมนะคะซึ่งกลุ่มสินค้า2อันดับแรกของไทยที่ส่งออกมากที่สุดก็คือกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าที่โลกมีความต้องการลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะโดยขณะที่เวียดนามแล้วก็มาเลเซียเนี่ยเขาก็มุ่งไปที่การผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงมากกว่าเราอะนะคะเช่นพวกกลุ่มชิปสมาร์ทโฟนแล้วก็อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ค่ะโดยปัจจัยสำคัญนะคะที่ส่งผลให้การขยายตัวของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยเนี่ยขยายตัวได้ค่อนข้างจำกัดมีอยู่3ปัจจัยหลักด้วยกันนะคะปัจจัยแรกก็คือเป็นปัจจัยเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์หรือสินค้าไฮเทคของไทยเนี่ยที่ยังขยายตัวต่ำกว่าประเทศคู่แข่งนะคะโดยจากข้อมูลการลงทุน FDI ในกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีในอาเซียนปี2023เนี่ยก็ระบุว่าการลงทุน FDI มากกว่าครึ่งยังอยู่ในประเทศมาเลเซียขณะที่ไทยเนี่ยมีสัดส่วนการลงทุนในอาเซียนเพียงแค่ 13% เท่านั้นนะคะปัจจัยที่2ก็เป็นปัจจัยเรื่องการขาดการวิจัยแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับต้นน้ำนะคะโดยในปี2022เนี่ยก็ระบุว่าไทยเนี่ยมีสัดส่วนการส่งออกอุปกรณ์ชิประดับต้นน้ำแล้วก็กลางน้ำไปตลาดโลกเพียงแค่ 1.7% ของสัดส่วนการส่งออกของโลกทั้งหมดนะคะซึ่งสะท้อนได้ว่าไทยเนี่ยกำลังสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันเช่นกันค่ะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะยิ่งไปกว่านั้นเองนะคะไทยก็ยังขาดแค่แรงงานที่มีทักษะสูงนะคะเช่นพวกวิศวกรคอมพิวเตอร์หรือว่าวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะจึงไม่สามารถดึงดูดเงินทุนแล้วก็ได้เท่ากับประเทศคู่แข่งอย่างมาเลเซียนะคะเช่นโดยรัฐบาลมาเลเซียเองเนี่ยเขาก็ได้มีการทุ่มงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาแรงงานทักษะสูงรวมไปถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มบริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาลงทุนภายใต้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็ออกใบอนุญาตการทำงานให้แรงงานเพื่อดึงดูดการลงทุนนะคะค่ะครับทีนี้ผมถามอย่างนี้ครับบ้านเราเองเราก็อยากจะปักหมุดนะครับเป็นหับของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ถ้าเป็นแบบนั้นมีข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างไรบ้างครับท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรงนะคะ SCBEC เราก็มองว่าไทยนะคะยังคงมีความหวังในการยกศักยภาพการแข่งขันเพื่อพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่แข่งขึ้นนะคะด้วยการรักษาฐานการผลิตสินค้าในกลุ่มเดิมอย่างเช่นกลุ่มที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องอย่างเช่นกลุ่มเครื่องปรับอากาศแผงวงจรรวมหรือชิปเนี่ยขณะเดียวกันไทยก็ควรลดการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำนะคะ
อย่างเช่นกลุ่มฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่าที่มีความจุน้อยแล้วก็เปลี่ยนไปสู่การพัฒนาฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุที่มากขึ้นแล้วก็ขนาดเล็กลงนะคะแล้วก็ควรเริ่มหันไปลงทุนในกลุ่ม Solid State Drive ซึ่งเป็นที่นิยมในกลุ่ม PC ให้มากขึ้นเช่นกันค่ะโดยไทยนะคะจำเป็นต้องเร่งปรับตัวแล้วก็พัฒนาในสิ่งที่ขาดโดยจะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์หลักๆอยู่4ประเด็นหลักนี้นะคะก็คือประเด็นแรกก็คือต้องมีการเน้นการขยายการลงทุนในผลิตภัณฑ์สีเขียวนะคะตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะลดการใช้สารเคมีอันตรายไปจนถึงการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสมนะคะประเด็นที่2ก็คือต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาแรงงานทักษะสูงนะคะตั้งแต่การปรับปรุงแล้วก็พัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษาที่สอดรับกับความต้องการของตลาดโลกมากขึ้นเช่นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เป็นต้นนะคะ3ก็คือจะต้องมีการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยแล้วก็พัฒนาในกลุ่มที่มีโอกาสปรับตัวไปสู่สินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้นะคะโดยไทยจะต้องมีการรักษาบทบาทในการเป็นฐานการประกอบแล้วก็วงจรชิปที่มีอยู่เดิมเอาไว้นะคะแล้วก็พัฒนาต่อยอดสู่การผลิตชิประดับต้นน้ำมากขึ้นนะคะพร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์วิจัยเซมิคอนดักเตอร์รวมไปถึงการปรับปรุงเงื่อนไขการทำงานของแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงนะคะและให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับกลุ่มบริษัทที่มีการวิจัยและก็พัฒนาเซมิคอนดักเตอร์มากขึ้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะนอกจากนี้ภาครัฐเองเนี่ยก็ควรส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนด้านดิจิตอลแล้วก็พลังงานนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G นะคะเพื่อรองรับเทคโนโลยี AI เองนะคะแล้วก็การใช้พลังงานทดแทนที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตนะคะโดยสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะก็จะต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนนะคะที่ช่วยกันขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยั่งยืนในอนาคตอีกค่ะค่ะก็หวังว่าแนวทางนี้จะนำไปปรับได้นะคะแล้วก็จริงๆก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลหยิบไปใช้ได้เลยด้วยเนาะในการพัฒนาที่คุณจิรภานำมาฝากกันวันนี้คุณมากนะคะขอบคุณมากครับคุณจิรภาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจิรภาบุญพาสุขค่ะนักวิเคราะห์ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเพราะฉะนั้นการเติบโตของเรา 3% ต่อปีเองนะคะเฉลี่ยถ้าเทียบกับตัวมาเลเซีย 7% ต่อปีเวียดนาม 20% ต่อปีนะคะดังนั้นเราลงทุนต่ำ R&D ก็ไม่มีแรงงานทักษะชั้นสูงก็ขาดแคลนนะคะดังนั้นถ้าเราอยากจะแข่งขันต้องรักษาฐานเดิมให้ได้ลดการผลิตสินค้ามูลค่าเพิ่มต่ำแล้วก็ไปลงทุนในสิ่งที่โลกต้องการเช่น Solid State เป็นต้นนะคะก็ต้องขยายการลงทุนทั้งผลิตภัณฑ์สีเขียวพัฒนาแรงงานตั้งแต่สถาบันการศึกษาแล้วก็ลงทุน R&D นั่นเองที่ต้องร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะนะครับแล้วถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับในเรื่องการวิเคราะห์ตลาดและโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างแม่นยำนะครับเพียงแต่ท่านติดตามบทวิเคราะห์จากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจSCBEIC นะครับหรือว่าผ่านเว็บไซต์ก็ได้ scbeic.com หรือว่า Line Official Account ก็ได้ก็คือ @scbeic จะมีการนำเสนอบทเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระดับมหาภาครวมถึงผลกระทบในภาคอุตสาหกรรมครับโดยนักวิเคราะห์และนักเศรษฐศาสตร์มากประสบการณ์เสิร์ฟข้อมูลที่คัดสรรมาแล้วว่าสำคัญนะครับถูกต้องและทันเหตุการณ์ด้วยเพื่อที่จะสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจของท่านอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญมากนะครับอ่านฟรีทุกบทความเลยหรือว่าสแกนเพิ่มเพื่อน SCBEIC ครับติดอาวุธความรู้เหมือนมีกูรูด้านเศรษฐกิจเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับฝากกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth กันนะครับ